สบายดีอีกครั้งมื้อนี้ทีมงานไอบ็อกซ์พวกเฮานำเอาข่าวดีๆจากวงการกีฬาลาวแบบ2 in 1มานำเสนอคือ 1. งานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่11หรือเสียงขวงเกมที่ถูกเลื่อนมาหลายๆครั้งนั้นแม้จะกลับมาจัดแล้วและจัดในรูปแบบใหม่คือแข่งขันเทือละประเภทกีฬาต่างจากปีผ่านๆมาที่จัดหลายๆประเภทกีฬาพร้อมกัน 2. วอเตอร์นักมวยอเมริกาเสื้อชาติลาวจะขึ้นชกมวยสากลในนามทีมชาติลาวคัดไปโอลิมปิกในกลางปีนี้ส่วนรายละเอียดไปเบิ่งการรายงานของท่านสมพรหัวหน้ากรมกีฬาระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬานำกันเลยจะได้สมทบกับแฟนน้องเฟิร์สโฟร์ปัจจุบันในตลาดของมูลจากแฟนสิงห์ควงเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการจัดตั้งของคณะพิศวกงานมหากรรมกีฬาแห่งชาติในคือบรรดาท่านผู้จัดและท่านเจ้าแข้งประธานจัดงานห้องเจ้าแข้งห้องประธานจัดงานบรรดาห้องทุกที่ต่างเป็นกระไรว่างงานหมดแล้วดังนั้นตัวนี้จะต้องเอาใจใส่อย่างต่างหากที่พันกับการปรับปรุงโครงสร้างการจัดตั้งของประธานกระทรวงสามการกระเทียมความประสงค์ที่ระดับสูงต่อประเทศแต่ผมเอาขาดว่าจะจัดถึงในไทยเรื่องนี้นะฉันนั่งทันแต่ว่าท่านจะไม่เคยไปลองนะเพราะว่าทุกที่ต้องจัดผมกับน้าทันในประเทศแต่เพื่อแต่เห็นก็คิดก็เห็นแต่การปฏิบัติแผนการพร้อมกันโดยเฉพาะน้าทันที่ไรต่างแต่ก็ไม่แย่ดวงนาในบรรดาแฟนเราหัวการแข่งขันประจำปีของแต่ละประเทศตัวเองแข่งขันในเวลาใดและที่4มาจะสุดต่อสุดจบกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติตามที่เกี่ยวของเพื่อการเทียมคณะกีฬาเราของเราแข่งขันกีฬาซีเกมส์นับครั้งที่31ที่จะได้ถึงที่ชอซอเวียดนามในปลายปีนะคาดว่าใช่เดือนที่เด็ดท่านจนเดือนที่สองแต่ว่าความคือน้ำแต่ผมเอาไปส่งแต่ฟอกมาจากเขาหลายประเทศที่ล่าเนาะแต่ว่าในทุกที่เนี่ยจะมีจะได้เนี่ยจะได้ตับงอนประเทศที่ล่าที่เห็นว่าจะเป็นเรื่องเขาวงกับเจ้าป่ามาเนาะอันที่หามานี่จะสืบต่อสุขีวันพระดาษาการที่ล่าแห่งศาสตร์ที่นี้เมืองไทยและการแข่งขันประจำปีแต่เขาวงการแข่งขันตามการเสื่อมเสื่อมของสถาบันกีฬาอาเซียนอาเซียนและสากลจอมประจำบรรดาทานที่ได้ติดตามมาแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์จะเห็นว่าสถาบันกีฬาศาสตร์ที่ได้มีความทำงานแต่คนป่วยคุ้มห้องเนาะโดยบริษัทนำใส่กันของหลักบรรดาบริษัทต่างๆเพื่อสอบจัดการแข่งขันกีฬาของตัวเองอย่างเป็นปกติแต่ในมุมมองนี้เนาะคาดว่าทายตั้งเรื่องนี้ว่าจะได้ส่งนักกีฬาที่มีเสือสาดเล่าไม่สากลนะต้องไปแข่งขันเรือขัดเรือหอกควอลิฟายเขาโอลิมปิกโตเกียวญี่ปุ่นนะต้องแต่ผมว่าเขาสิทับใจอะไรกันว่าสถิติเราสูงเนาะมีความสามารถเราอาจจะให้เขาเดินนโยบายเนาะหรือว่าอะไรกันนะคอยติดตามต่อไปเพราะว่างานโอลิมปิกจะใช้ขึ้นในสายเดือนเจ็ดต่อผมเดือน